สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุมทรัพย์เวียสุกลวัฒน์กว้านซื้อที่77จังหวัดรับลูกคนแรกหลังเปลี่ยนบทบาทเป็นคุณพ่อป้ายแดงพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ก็มักเก็บความประทับใจระหว่างวิกกี้พิมลยาภรรยาสุดที่รักกับลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินรวมทั้งตัวเองด้วยมาแชร์โมเมนต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเก็บไว้เป็นภาพความทรงจำพร้อมทั้งเขียนความรักถึงภรรยากับลูกและก่อนหน้านี้เจ้าตัวนอกจากจะชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจแล้วยังมีที่ดินอยู่หลายที่ในเมืองไทยที่ได้ข่าวว่าเจ้าตัวทุ่มเงินซื้อที่ดินเอาไว้ในหลายจังหวัดจนตอนนี้โดนแซวว่าขึ้นแท่นเศรษฐีที่ดินแล้วอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีภาพที่เวียจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่สุดเรียบง่ายที่เขาใหญ่ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชมความเรียบง่ายของเวียกันอย่างล้นหลามพระเอกดังกล่าวว่าด้วยความที่เราก็ทำงานมาเยอะเก็บเงินเก็บอะไรก็ใช้ตลอดเลยครับไม่รู้จะเก็บไปทำไมก็ใช้บางทีก็ทำอะไรที่เราชอบที่เรามีความสุขเราก็ท่องเที่ยวทำสวนทำไร่อยู่บ้านซื้อรถบ้านทำอะไรที่ตัวเองชอบไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปถามว่าซื้อไว้เยอะไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเยอะครับ77จังหวัดเวลาเจอที่ที่น่าสนใจคือใครอยากขายเราก็ซื้อเก็บไว้แต่ว่าบางแปลงก็ยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากที่เจ้าตัวเป็นเศรษฐีที่ดินแล้วทางด้านธุรกิจเองจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าเจ้าตัวมีชื่อนั่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในหลายบริษัทต่างๆกว่า10แห่งส่วนใหญ่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิงโดยมีสินทรัพย์รวมกว่า263ล้านบาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOCER News ขอบคุณครับ